ดูทิศทางของท่านนายกกันหน่อยนะคะหลังจากที่ปล่อยให้สื่อเนี่ยตีค่ะว่าท่านจะย้ายพักท่านก็ไม่ตอบสักทีนะคะสุดท้ายแล้ววันนี้ท่านเดินมาหาสื่อเองเลยคุณผู้ชมคะบอกว่าเดี๋ยวตัวเองเนี่ยจะย้ายพักแน่นอนไปรวมไทยสร้างชาติแล้วสื่อก็ถามว่าตกลงแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง3ปอเป็นยังไงกับพลเอกประวิตรเป็นยังไงวันนี้มาฟังท่านตอบกันนะคะโดยวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านประกาศชัดเจนเลยนะคะว่าตัวท่านเนี่ยเตรียมเข้าร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็เตรียมเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคนี้ด้วยแล้วบอกว่าที่ผ่านมาตนเองได้รับการเสนอชื่อจากพรรคพลังประชารัฐค่ะแต่ว่าวันนี้พรรคพลังประชารัฐได้เสนอชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกดังนั้นท่านจึงตัดสินใจแยกวงนะคะก็คือแยกตัวร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติโดยไม่ได้มีปัญหากับพลเอกประวิตรนะเพราะว่าได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วไปฟังท่านนายกกันหน่อยค่ะไปยังไงต่อไปใช่ไหมแต่วันนี้พรรคประชารัฐก็ได้มีการตกลงใจในการเสนอชื่อหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับเพราะนั้นผมก็ได้ตัดสินใจวันนี้ละกันนะจริงๆก็เตรียมการไว้พร้อมพูดแล้วละก็ตัดสินใจว่าจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาตินะจ๊ะจะได้สบายใจกันอันนี้ก็สุดแล้วแต่ประชาชนจะให้การหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับสิ่งที่ผมต้องตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าสิ่งหลายๆอย่างที่ผมได้ทำไว้มาอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมานั้นก็คิดว่ามันน่าจะได้มีการสานต่อถ้าว่าผมสามารถอยู่ได้ในเวลาที่กำหนดนะจ๊ะตามที่กำหนดก็ในระหว่างนั้นก็จะได้สานต่อในสิ่งที่ยังค้างคายังไม่สำเร็จผมได้กราบเรียนท่านไปนานแล้วนะว่าผมอาจจะมีความจำเป็นต่างๆก็กราบเรียนกับท่านไปหลายครั้งแล้วล่ะจนครั้งสุดท้ายก็ได้ตัดสินใจไปแล้วคุยกับท่านแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีความขัดแย้งอะไรกันทั้งสิ้นอันนี้เป็นเรื่องของการเมืองก็ว่ากันไปตามการเมืองระบอบประชาธิปไตยก็ว่าไปนะจ๊ะนะแหมก็วันนี้ดูท่านอารมณ์ดีอยู่นะคะมีนะจ๊ะมาด้วยนะคะ นอกจากนี้ท่านนายกยังบอกด้วยว่าหลังจากนี้จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะแต่ว่าต้องรอให้ทางพรรคกำหนดวันที่ชัดเจนก่อนแล้วท่านบอกว่าตัดสินใจมานานแล้วขึ้นอยู่กับประชาชนที่จะให้การสนับสนุนหรือเปล่าเนื่องจากว่าท่านเนี่ยต้องการสานต่องานที่วางรากฐานเอาไว้เป็นงานที่ยังทำไม่เสร็จและที่ผ่านมาทำเพื่อประชาชนทุกพื้นที่แม้ว่าบางแห่งจะไม่มีส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐหรือว่าพรรครัฐบาลก็ตามแต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าท่านก็ไปทุกที่นะคะแล้วก็อนุมัติงบประมาณให้แก้ไขปัญหาล่าสุดท่านยกตัวอย่างที่ท่านเดินทางไปจังหวัดเชียงรายท่านก็บอกว่าพื้นที่นี้ไม่มีส.ส.รัฐบาลแต่ท่านก็ต้องไปเพราะว่ามองประชาชนเป็นหลักหลังจากนี้จะจับมือกับพลเอกประวิตรหรือไม่อยู่ที่ผลการเลือกตั้งนะคะแล้ววันนั้นมาถึงเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีสุดทางการเมืองดูคะแนนเสียงกันก่อนใช่ค่ะโดยผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าก่อนที่พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติของกระทรวงวัฒนธรรมปกติแล้วท่านจะต้องเดินผ่านสื่อไปเปิดงานทันทีแต่ว่าครั้งนี้ค่ะท่านตั้งใจเดินมาหาสื่อนะคะแล้วท่านก็ประกาศเลยว่าความชัดเจนทางการเมืองหลังจากนี้ก็คือท่านจะย้ายไปรวมไทยสร้างชาติและบอกว่าเนื่องจากที่ผ่านมามีความสับสนเรื่องความชัดเจนทางการเมืองของท่านเองมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาดังนั้นจึงตั้งใจประกาศความชัดเจนว่าจะไปร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติวันนี้เลยนะคะอืมค่ะผู้สื่อข่าวเนี่ยจริงๆมึงชัดมานานแล้วล่ะใช่ค่ะถามท่านมาหลายรอบแล้วนะฮะวันนี้ก็ชัดเจนตามนั้นไปนะคุณผู้ชม